ันเส้นทางให้รับรู้ความเป็นไปผ่านดำสลายไร้ความสำคัญทั้งคือการติดคุกเนี่ยมันจะมีสรรพนามนำหน้าอยู่สองคำคือถ้ายังไม่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดเขาจะเรียกว่าอาขอชอถ้าเป็นชายก็ขังชายเป็นหญิงก็ขอยอผู้ต้องขังใช่ไหมครับขังหญิงขังชายหญิงขังชายแต่ว่าถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดก็จะเป็นนชนะครับนักโทษชายนยนักโทษหญิงก็จะทำบัตรมีเลขประจำตัวมีคดีมีแดนเวลาจะรายงานตัวเช่นเวลาเราจะไปขึ้นศาลก็จะรายงานตัวข้าพเจ้านายจตุพรพรมนักโทษชายจตุพรพรมพันธ์หมายเลขประจำตัวคดีก็จะทุกครั้งคราวกันไปเวลาที่รายงานตัวเพราะชื่ออยู่ในบัตรประจำตัวเนี่ยจะเป็นนักโทษชายแต่ว่าส่วนตัวผมเองก็ยังเรียกชื่อให้เกียรติกันอยู่เสมอแต่ว่าโดยหลักนี่นะครับที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนเนี่ยเขาติดใจว่าป่วยการเมืองป่วยทิพย์ป่วยจริงหรือเปล่าไม่น่าเชื่อมาถึงขั้นป่วยทิพย์เพราะว่าคนอาการแข็งแรงคนไปต้อนรับนี่นะครับลองไปดูถอดเทปคำสัมภาษณ์บรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อสารมวลชนท่านสุขภาพแข็งแรงมากดูการนี้นะครับผ่านโซเชียลมีเดียทั้งตัวท่านเองคนในครอบครัวของท่านก็ระบุถึงความแข็งแรงของร่างกายคนไทยเนี่ยเพิ่งรู้พร้อมกันเมื่อทันทีที่ถูกนำตัวจากศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาที่เรือนจำและกรมราชทัณฑ์แถลงผมเข้าใจว่าทางแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือสถานพยาบาลในราชทัณฑ์ไม่ได้เป็นผู้ตรวจเองแหละเข้าใจว่ามีการแจ้งว่าเป็นโรคอะไรบ้างแล้วก็ให้ทางข้าราชการของกระทรวงของกรมราชทัณฑ์มาแถลงเพราะว่าถ้าตรวจแล้วพบสี่โรคนั่นก็ถือว่าเก่งเกินไปเพราะว่าในก็คืออ่านเอกสารแล้วก็เอาตามเอกสารเลยเพราะว่าสถานที่พยาบาลในเรือนจำนี้นะครับแพทย์มาก็อย่างมากก็ที่ฟังหายใจไฟฉายอาปากอาปากแหวกตาแหวกตาแหวกตาแล้วก็มีที่ตรวจหัวใจเพราะว่าเป็นสถานพยาบาลก็จะมีประมาณนี้ซึ่งจะแตกต่างไปจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งมีอุปกรณ์เป็นอย่างดีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเขามีแนวความคิดที่จะขยายสร้างนะครับมีงบประมาณมีแบบมีอะไรลงไปแล้วเป็นโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่จะรับบุคคลภายนอกด้วยที่จะมีการขยายใหญ่ที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อจะบอกว่าให้ไปดูตอนที่อธิบายเรื่องปฏิบัติการฟ้าใสเนี่ยเป๊ะที่สุดใช่ใช่อยากจะไปไหนก็ไปได้ครบถ้วน จากนี้นะครับเรือนจำซึ่งก็ต้องมาดูอย่างที่ผมบอกว่าในเรือนจำนั้นเนี่ยหนึ่งในตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องเปิดไฟห้องนอนเนี่ย24ชั่วโมงก็คือหมายความว่าในเรือนนอนเนี่ยนะครับจะสว่างสวยไม่มีความมืดใดๆทั้งสิ้นและเนี่ยนะครับจะมีไฟฟ้าสำรองในเรือนจำนี่เป็นเรื่องสำคัญมากและมีกล้องทีวีวงจรปิดละเอียดยิบที่สุดไม่ว่าจะเป็นห้องนอนแม้กระทั่งห้องน้ำก็ยังเห็นไกลๆนี่นะครับจะไม่เห็นรายละเอียดแต่ว่าเห็นว่านั่งอยู่ในห้องน้ำคือเรือนจำเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นก็กล้องจะเป็นเรื่องสำคัญมากรวมกระทั่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ต้องขังผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็จะมีอย่างครบถ้วนแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าควบคุมโดยกล้องดังนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เข้าประตูตั้งแต่ริมถนนมาเนี่ยทุกอย่างนี่กล้องก็จะบันทึกจนกระทั่งเข้าไปในเรือนจำพิเศษกล้องก็จะบันทึกว่าพอลงรถ
นะครับจะเดินตรงไปที่ประตูหรือว่าจะเลี้ยวขวาขึ้นห้องผู้บัญชาการเนี่ยสมมติกล้องจะบันทึกไว้หมดถ้าเข้าไปอยู่ในห้องในแดน7อาคารพยาบาลก็จะบันทึกตลอดระยะเวลาและถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเช่นมีอาการแพทย์มาตรวจแล้วก็เห็นอาการเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะเอาตัวไปโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะต้องรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอยู่ในดุลพินิจว่าควรจะเอาตัวไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งแพทย์อย่างดีนะนะครับหรือไม่นะครับแต่ว่าก็ใช้ดุลพินิจในการที่จะพาข้ามไปโรงพยาบาลตำรวจเลยแสดงว่าอาการที่เห็นต้องหนักมากเพราะว่าดุลพินิจปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ดุลพินิจตั้งต้นจะพาไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก่อนและแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์จะวินิจฉัยว่าควรจะไปที่โรงพยาบาลตำรวจก็คือจะเรียงขั้นตอนเป็นลักษณะอย่างนี้แสดงว่าการใช้ดุลพินิจในวันนั้นเนี่ยคงจะอาการหนักมากแต่ว่าอาการหนักมากเนี่ยมันต้องอยู่ในกล้องไงต้องมีต้องอยู่ในกล้องก็คือหมายความว่าในชั้นสองที่นายกทักษิณท่านควบคุมตัวอยู่นั่นเนี่ยจะต้องมีภาพปรากฏและพยาบาลหรือแพทย์ต้องมีการตรวจอย่างขมักขม้นใช่ใช่และเมื่ออาการหนักเนี่ยทันทีที่เอาตัวมาถึงโรงพยาบาลตำรวจหนึ่งก็คือว่าออกจากโรงพยาบาลต้นทางออกจากเรือนจำที่เป็นต้นทางตอนกี่โมงก็จะต้องถูกบันทึกไว้และก็จนกระทั่งว่าไปถึงโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยตอนกี่โมงเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยอาการหนักขนาดนั้นต้องเข้าห้อง ICU นะต้องเข้าแผนกฉุกเฉินนะครับจะต้องรักษาโดยฉับพลันทีนี้เนี่ยขั้นตอนก็จะบันทึกว่าจนกระทั่งเข้าไปที่ชั้น14แสดงว่าได้รับการรักษาเบื้องต้นจนอาการดีขึ้นจึงไปห้องพักนะครับแล้วก็ไปห้องแอร์ในห้องเสีย ได้มีพัดลมใช้2ตัวนะครับรีบหาพัดลมมาจะผมบอกให้ก่อนนะจริงๆรีบๆไม่ผมจะบอกให้ก่อนรีบหาพัดลมมานะเห็นไหมคือถ้าคนที่ไม่เคยผ่านติดคุกจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าผมนี่ฉายภาพไปเห็นว่าทุกขั้นตอนเนี่ยที่อธิบายเนี่ยผมนี่เห็นใจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่สุดเพราะเราติดคุกออกคุกกันมา5ครั้งเนี่ยเพื่อนพ้องน้องพี่เยอะแยะกันไปหมดอะนะครับตอนเราอยู่ในคุกเขาก็เป็นผู้คุมออกมาข้างนอกเราก็เป็นปุถุชนคนธรรมดากันเลยแหละก็พูดคุยกันได้เพราะว่าไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งหรือเป็นปฏิปักษ์ต่างคนต่างทำหน้าที่เขาเป็นผู้คุมเราเป็นนักโทษอ่ะเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจมากที่สุดเรื่องข้าราชการแต่ผมเองเห็นแล้วหนาวแทนหนาวไปยังโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะวันนี้คนที่น่าจะป่วยหนักก็จะมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำในแพทย์ใหญ่อันนี้น่าจะกังวลมากเพราะจริงอยู่การอธิบายว่าสิทธิของผู้ต้องขังทุกเรื่องเป็นความลับแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่คือการรักษาผู้ป่วยนะครับเช่นอยู่ขณะอยู่ในห้องเนี่ยเกิดพรวดพราดนะครับอาการทรุดขึ้นมาเนี่ยภาพก็ต้องปรากฏการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมันไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยเพราะไม่ได้อาการป่วยไม่ได้ว่าทำให้คนเสียหายนะครับเพราะว่าถ้าใช้สิทธิส่วนตัวว่าเผยแพร่ภาพให้เกิดความภาพนี้ไม่มีความเสียหายเลยเขาเนี่ยเขาทำให้เป็นเรื่องสาธารณะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วการกลับมาถ่ายทอดสดอาการป่วยนี่ไม่มีใครรู้นะแต่ว่าทักษิณและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทำให้เป็นเรื่องสาธารณะเองเอามาแถลงข่าวเองว่าเขาป่วยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นก็ต้องทำให้ตลอดมันไม่ได้ปกปิดอะไรตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วจะมาอ้างปกปิดเป็นช่วงๆได้ยังไงคือทั้งหมดอย่างที่พี่นกเขาอธิบายเนี่ยแหละคือการปฏิบัติเนี่ยเป็นการปฏิบัติการสาธารณะตั้งแต่ต้นปกติเนี่ยเมื่อลงเครื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไปรับนะใช่การไม่ใส่กุญแจมือก็ให้เกียรติแต่ปกติเนี่ยต้องใส่นะต้องใส่ต้องใส่เพ
พราะว่าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่ใช่ไปฟังคำพิพากษาปกติเวลาเราที่อยู่ในบัลลังก์ศาลเนี่ยคำพิพากษาจำคุกเขาก่อนจะเอาตัวไปเขาขอใส่กุญแจมือนะกว่าจะพามาข้างล่างเนี่ยที่คุมขังก่อนนำตัวไปเรือนจำเนี่ยก็ต้องใส่กุญแจมือโดยทันทีแต่ว่าเอาละเป็นอดีตนายกก็ให้เกียรติกันได้แต่ว่ามันยังมีโอกาสเข้ามาทักทายจับไม้จับมือก็ถือว่าก็เป็นการปฏิบัติในเรื่องของการให้เกียรติเรื่องสาธารณะเอารุ่มมารวยเอารุ่มมารวยอย่างสุดๆละสังคมก็คุณละแต่ว่ารับได้รับได้รับได้ไม่มีใครเอาละเอาละเอาละแต่ว่าพอไปถึงที่เรือนจำเนี่ยแล้วก็ออกมารักษาโดยฉับพลันเนี่ยซึ่งมันคนก็สงสัยกันมาตั้งแต่ต้นซึ่งความจริงถ้าฟังเรื่องการปฏิบัติการฟ้าใสเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเพียงแต่ว่าจากเรือนจำไม่ต้องไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับแล้วก็จากโรงจากประธานโทษจากเรือนจำไม่ต้องไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์มาโรงพยาบาลตำรวจจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยซึ่งณขณะนี้เนี่ยความเป็นอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงโรงพยาบาลเอกชนกันเสียด้วยซ้ำแล้วใช่เพราะห้องนั้นมันยิ่งกว่าโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้วแต่ว่าให้ดูแต่ว่านี่มันคือวิบากอยากจะได้ใช่ไหมก็ได้แต่กระแสสังคมเขายอมไหมล่ะนะครับเพราะว่ากระแสสังคมภายนอกไม่มีใครโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยความรู้สึกของคนทั่วไปนะไอ้ประเภทติงเข้าขั้นนี่เราไม่ว่ากันคนทั่วไปก็เห็นร่องรอยถึงความผิดปกติอย่างรุนแรงกันที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อความสบายใจของสังคมอ่ะมันคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีความลับอะไรก็เปิดเผยซิว่าวันนั้นเข้าห้องออกมาจากศาลฎีกามาถึงเรือนจำเอาภาพแต่ละตอนก็นำมาฉายแถลงเปิดซิแล้วก็ป่วยนี่มีอาการยังไงก่อนนำตัวไปกี่โมงนะครับแล้วก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็มีภาพบันทึกทั้งหมดนะการเข้าออกใครเข้าออกนะครับแล้วก็ตัวก็อยู่ที่โรงพยาบาลตลอดก็ต้องบันทึกรายละเอียดหมดยุคสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องเวลาที่ยากลำบากมากนะและเพราะความเป็นทักษิณยังไงต้องบันทึกละเอียดอยู่แล้วถูกต้องเพราะผิดพลาดไม่ได้เลยผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้หาคนรับผิดชอบกันเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบันทึกทุกเรื่องราวและกล้องเนี่ยเดี๋ยวนี้มันละเอียดยิบแล้วก็ยิ่งเป็นอดีตนายกทักษิณด้วยแล้วเนี่ยนะครับจะหายไปจากจอไม่ได้เลยทีนี้แหละนะครับทั้งกรมราชทัณฑ์ทั้งนายแพทย์ใหญ่ผมกลัวสองท่านจะได้อยู่ด้วยกันนะผมว่าทีนี้เนี่ยกระแสสังคมเนี่ยคือแต่ต้องเห็นใจด้วยความส่วนตัวนี่ผมเห็นใจทั้งกรมราชทัณฑ์และแพทย์ใหญ่เลยทีนี้ข้อเท็จจริงมันมีหนึ่งเดียวว่ามันหนึ่งเป็นเรื่องจริงหรือไม่ป่วยจริงไม่มีใครขัดข้องละป่วยจริงมีอาการจริงเอาละนะครับจะวิธีการพิเศษอะไรไม่มีใครถือสาหรอกถ้าป่วยจริงแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหม่เลยเพราะถัดจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่ากระแสการตรวจสอบนี่มันจะรุนแรงและมันจะหนักและจะกลายเป็นทุกขลาภนะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยมันจะถูกแรงบีบของสังคมแรงบีบของข้อเท็จจริงมันจะพาไปติดคุกจริงๆเลยทีนี้แล้วจะทำใจทำจิตกันไม่ได้ไอ้นี่จะไปกันใหญ่ค่ะเพราะนี่นะครับคนที่เป็นอดีตนักการเมืองเอาพลตรีจำลองอ่ะเคยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นมาแล้วเนี่ยติดคุกในวัย83นะอยู่ในแดนหนึ่งนะถูกควบคุมตัวเหมือนกับคนอื่นทั่วไปหมอเลียบนี่ก็เหมือนกันเอาผู้ใต้บังคับบัญชานายกทักษิณก่อนยงยุทธพิชัยดิษฐ์ปลอดประสบสุรสวัสดี อายุมากเขาก็พาไปส่งตัวไว้ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เพราะว่าจะ 70-80 ละแต่พลตรีจำลองสุขภาพดีแต่ว่าความจำอะไรท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่ค่อยครบถ้วนแต่ว่าท่านสะดวกใจที่จะอยู่ในเรือนจำ83ปีก็ผ้าห่ม3ผืนนะคือหมายความว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกันนะพลตรีจำลองนี่เป็นคนที่พาอดีตนายกทักษิณเนี่ยมาเป็นนักการเมืองมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรม
มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตัวเองติดคุกก็ไม่มีอภิสิทธิ์ได้ใช่ก็ต้องใช้ชีวิตเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำคือวันนี้เนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ทำมันไม่ถูกต้องนี่มันหนักกว่าสุดซอยนะถ้าคนไทยเขาไปเห็นอะไรเข้านะครับความลับไม่มีในโลกในยุคสมัยใหม่นี้และผมเข้าใจว่ากล้องทั้งโรงพยาบาลและเรือนจำก็คงไม่เสียพร้อมกันละมั้งนี่มันมัดหมดได้ผมบอกแล้วมันจะกลายเป็นอีกเรื่องนึงและทีนี้เนี่ยนะครับกระแสพอบีบเข้าไปในเรือนจำเนี่ยทีนี้คนจะเข้าไปดูแล้วว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างไรผมยกตัวอย่างว่าตอนที่ผมติดเนี่ยผมนี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเรือนจำอยู่แล้วก็คือหมายความบุคคลภายนอกที่เข้ามาดูงานในเรือนจำเนี่ยเขาก็ต้องถามหาเราอย่าว่าแต่ใครพระบิณฑบาตเข้าไปบิณฑบาตในเรือนจำพอเราไปตักบาตรอาตมาตั้งจิตอธิษฐานว่าหวังว่าได้เจอคุณจตุพรได้เจอแล้วเวลาหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรนู่นหลักสูตรนี่เวลาเข้าไปในเรือนจำเขาก็ต้องมาหาเราเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะว่าติดคุกข้างในแล้วข้างนอกจิตจัดอยู่ข้างในอยู่ยังไง คนจะมาดูด้านหน้าก็มีนะครับมาดูสภาพมาชวนคุยก็มีแม้กระทั่งอธิบดีศาลก็ไปเจอนะครับอธิบดีกรมเขาก็อย่างมากเขาลูกหลวงเราเช่นเรากำลังออกกำลังกายเขามาตรวจอยู่เราเดินออกกำลังกายเขาบอกไม่ต้องหยุดละเดินออกกำลังกายตามปกติไหมก็นั่นก็อารมณ์อรวยนะครับคืออารมณ์อรวยก็เท่านี้นะครับที่เหลือก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่เป็นที่รู้กันว่านี่มันจะไม่เกินเลยนะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องนั่งก้มหน้าก้มตาพวกนี้มาเขาก็ไอ้นี่ให้เกียรติกันก็คือก็อยู่ในบริบทที่พึงจะรับกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันที่มีการจัดตั้งรัฐบาลกันลักษณะแบบนี้คือถ้าเรามองกันดูดีๆนะครับที่คิดว่าชนะความจริงมันหายนะนะใช่ภาพที่พลเอกประยุทธ์นะครับต้อนรับเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับนุ่นไหวประงกพาเดินชมทำเนียบตอนหาเสียงในเน็กไทแดงถุงเท้าก็แดงแต่ว่าพอไปขอบคุณประยุทธ์เน็กไทเหลืองรองเท้าไม่แดงอีกแล้วไอ้ถุงเท้าไม่แดงอีกแล้วปกติต้องคนใส่ถุงเท้าแดงไงนะก็เป็นความน่ารักเป็นความชื่นชมแต่ว่าก็เป็นที่ประจักษ์ว่าถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเศรษฐาทวีสินไม่ได้นายกรัฐมนตรี มีนายกทักษิณคนเดียวไม่มีทางได้เป็นพลเอกประยุทธ์152เสียงสว36เสียงรวมไทยสร้างชาตินี่ก็188นะและเราจะเห็นอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยแต่ก็จะได้คนของพลเอกประยุทธ์นี่แหละมาเป็นโควต้าคนนอกคนนอกที่ว่าก็คือคนของพลเอกประยุทธ์นี่แหละเอ๊ะแล้วแบบนี้ความสัมพันธ์กับทางลุงป้อมนี่ยังคงเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปแล้วคะระหว่างใครกับทางเพื่อไทยก็คงจะถามว่าพลเอกประวิตรเขาเป็นใครลุงป้อมเป็นใครคุ้นๆเคยได้ยินชื่อไอ้ชื่อนี้เป็นใครไอ้คนแก่ๆที่เดินน่ะช้านั่นหรือเปล่าคุณเขาเป็นใครเขาขายกาแฟอยู่ป่ะเอ็งแกนั่งกินใบบัวบกอยู่เนี่ยนั่นแหละแต่ยังดับประมาทคนแก่แต่คงไม่ถึงขั้นกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลใช่ไหมคืออย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสามปอเนี้ย อย่างที่เราเล่าให้ฟังจากการข่าวว่าตอนเย็นของวันนั้นน่ะหลังจากหักหลังจากน้องหักคอพี่เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยตอนเย็นเขาก็ไปคุยกันก็เหมือนทุกครั้งนะครับเพราะเขาคบค้าสมาคมกันมายาวนานแต่ว่านั่นแหละว่าพี่เนี่ยมันใจมันสุดท้ายมันเยี่ยมไม่ลงกับน้องหรอกน้องเยี่ยมกว่าเวลานี่เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นความเป็นพลเอกประวิตรเกื้อราคาแพงพลเอกประยุทธ์เนี่ยทีเดียวใช้โอกาสไม่เปลืองก็11โมงก็พั่วเศรษฐาจบพลเอกประวิตรก็กลับบ้านรอยต่อคนเดียวพรรคพลังประชารัฐ39คนก็โหวตให้เศรษฐาแต่พลเอกประวิตรมันรับความรู้สึกมันแบกรับไม่ไหวนึกในใจบอกกับกูสักคำไหมบอกกับกูดีๆ
คือหมายความบอกสักคำได้ไหมบอกสักคำได้ไหมบอกสักคำมันวังแล้วจริงเพราะฉะนั้นรอตอนเย็นก็คงจะคงมีวาจาปลอบประโลมกันแต่ว่าคือผมเองก็เห็นว่าการเป็นนายกการเป็นรัฐบาลที่ต้นทุนติดลบเนี่ยไอ้นี่ก็ยากมากนะนี่คือติดลบทางการเมืองการกระบัดสัตว์ทั้งพวงนะครับเรื่องราวเยอะแยะไปหมดการพูดนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ผิดคำพูดทุกข้อในเรื่องของจุดยืนทางการเมืองแต่ที่ใหญ่กว่านั้นคือชนักทางการเมืองคุณสมัครคุณธรเวชเนี่ยเรื่องทำรายการชิมไปบ่นไปคือทำมาก่อนที่เป็นนายกแล้วก็ลูกติดพันชอบทำกับข้าวก็กลายเป็นจุดตายนะครับเพราะว่าพอเอารัฐธรรมนูญเข้าไปจับเนี่ยปอกข้าวพวกโดนเลย อยู่ได้7เดือนสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยก็ถูกยุบพรรคก็อยู่ได้2เดือนครึ่ง2คนเนี่ยรวมกัน9เดือนครึ่งวันนั้นพลังประชาชนมีผู้แทน233คนตอนนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีได้เพียงแค่480ขาด7คนก็ครึ่งหนึ่งอยู่ได้ในเวลาเท่านั้นวันนี้141นะน้อยกว่าไกลโขเลยใช่และชนักอย่างที่ผมบอกว่าชนักแบบสมัครเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรชนักแบบพิธาเนี่ยแบบพิธาสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าชนักที่ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดประเด็นเนี่ยไอ้นี่มันใหญ่มากและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนต่างเห็นเดือนพฤษภาเป็นปลายทางหมดนะถ้าเนี่ยถ้าต้องการจัดการต้องจัดการก่อนพฤษภานะแล้วมีเวลาดำเนินการนี่ต้องมองเห็นปลายทางก่อนดังนั้นเงินดิจิตอลวันสงกรานต์เนี่ยก็เผื่อใจไว้บ้างนะครับเพราะว่าหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคือแถลงนโยบายแล้วเสร็จเริ่มปฏิบัติหน้าที่นายกและคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีคนก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันก็คือกระบวนการไปตรวจสอบสมัครสุนทรเวชเคยเจออย่างไรไม่ได้ต่างกันนะเพียงแต่ว่ากรณีของสมัครเนี่ยมันมีแค่คุณสมบัติต้องห้ามแต่ว่ากรณีนี้มันจะมีโทษทางอาญาใช่นะครับจะตามหลังกันไปอีกนอกจากเรื่องจริยธรรมทางการเมืองใครจะคิดหรือไม่คิดก็ตามแต่ผมมองดูว่าอายุรัฐบาลน่ะคือหมายความว่าถ้าข้ามเดือนพฤษภาไปได้ก็อาจจะอยู่ยาวนะแต่ว่าตอนนี้ให้ข้ามไปถึงเดือนนั้นได้ก่อนเพราะว่าถ้าเขาต้องการใช้บริการสว.อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องลงมือก่อนที่สว.จะครบวาระทีนี้เนี่ยถ้ามองดูเสมือนหนึ่งว่าบัดนี้อยู่ใต้ชายคาของพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์ก็เคยมีความรู้สึกเฉกเช่นนี้มาก่อนคุณเศรษฐาทวีสินลองโทรไปสอบถามเขาผ่านอารมณ์ฟิลเช่นนี้มาก่อนหรือเปล่าผมยังจำได้พี่ลายว่าผมนี่ฟาดพลเอกประยุทธ์ก่อนสักพักเฮ้ยเบอร์นายกยิ่งลักษณ์โทรมาคุณตูนี่ผบ.โทรมาเนี่ยคุณตูไปว่าอะไรผบ.ล่ะผมก็วิพากษ์ว่าผู้ขอคือหมายความว่าฟิลเช่นนี้ฟิลน่ารักสดใสเนี่ยดูตามตึกคนแบบประยุทธ์แกมีฟิลเนี่ยแกก็พาให้คนถ่ายมากรีดหัวใจพวกกองเชียร์เพื่อไทยว่ากองเชียร์ที่เลือกนะครับไม่จับมือสามปอไม่จับขยี้เนี่ยละขยี้เลยคือแทนที่พูดเสร็จจะกลับแม่ยังลากมาเดินโชว์ดอนละลา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 ใครเขี้ยวกันเอาใครเขี้ยวกันคือหมายความว่าพูดยืนพูดยกเท่านี้ก็มากแล้วไอ้นี่เห็นนะพาชมนกชมไม้ชมตำเนียบนะครับพาจนลากจนถ่ายแบบช้ำนะครับบรรดากองเชียร์พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับที่พวกที่ปิดสวิตสวปิดสวิตสามปอเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ห้ามไม่ให้โยกย้ายข้าราชการแต่งตั้งข้าราชการพี่อ้วนอุตส่าห์ไปโพสตั้งแต่ตีห้าหายวับพวกที่ไปเรียกร้องให้ออกจากบ้านหลวงตอนนี้กลายเป็นคนสาบสูญนะจำได้ไหมตีห้าอย่าไปโยกย้ายข้าราชการ
วันนั้นเลยวันที่เศรษฐาไปพบครับปิดสวิตช์นะครับเมื่อวานนี่ฝ่ายทำเนียบเป็นฝ่ายถ่ายทำนะผมเข้าใจว่าฝ่ายทำเนียบเป็นคนปล่อยภาพออกฮะไม่น่าจะฟังเศรษฐาก็นี่ไงใครเสียกว่ากันล่ะเขาเป็นคนตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแทนที่ว่าให้มีภาพแค่ความจริงแค่มีภาพนั่งคู่พูดคุยจบไอ้นี่มันกรีดไม่พอมันขยี้ไม่พอพามาโชว์หวานเจี๊ยบหวานชื่นอ๋อนี่เป็นอย่างนี้โอ้ที่ต้นไม้นู่นนี่โอ้สามารถบรรดาแม่ยกของพรรคเพื่อไทยทั้งหลายคงจะได้ปราบปลื้มคงจะได้ดีใจนะครับก็ปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็มองปรากฏแล้วเห็นไหมลีลาเราก็ประมาทก็เมื่อวานนี้คิดนะการเมืองทุกกระเบียนนะเอาถามก่อนว่าใครเป็นคนตามเสถาไปพบอ่ะผมก็รู้ว่าใช่หัวหน้าพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งนะอ้อมไปตามเขาไม่ชวนเองเขาไม่ชวนเองให้ไปเสียเหลี่ยมนะใช่นะครับถ้าผิดก็ชี้แจงมาแต่ว่าเห็นว่าลีลาสามปอไม่ธรรมดาแล้วพลเอกประยุทธ์ไปพูดอะไรกับพลเอกประวิตรให้แกหายโกรธได้ พี่นะมันเลยไม่ต้องไปใจแต่ผมไปบอกพี่ก่อนห้ามดิ นี่นะอย่างนี้นะ มันการละครเก่งกันนะปัญหาว่าละครมันยังไม่จบละครนี้ยังจะต้องเดินต่อไปแต่บรรดากองเชียร์ทุเรศทั้งหลายนี่นะครับคือขอความกรุณานะไอกองเชียร์ประเภททุเรศประเภทไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองไงประเภทที่ก็อยู่ท่านอยู่ในโลกของท่านนะนะครับยกเว้นคนพอเข้าใจตาสว่างก็มาอะไรกันได้มาดูกันได้แต่ว่าคือถ้าจิตใจยังทุเรศอยู่คือถ้าไม่มีความจำว่าเศรษฐาเคยพูดอะไรว่าสัมภาษณ์ต่างกรรมต่างวาระเวทีปราศัยเยอะแยะมากมายนี่ไม่นับคนอื่นๆผมว่านี่นะครับก็ไม่มีปัญหาท่านก็อยู่ความเชื่อของท่านไปแต่ว่าเราเองก็เนี่ยเห็นภาพปรากฏที่แสดงกันจนกระทั่งเฮี้ยนคือปัญหาก็คือว่าได้ตายกันไปทำไมวะบาดเจ็บกันไปทำไมวะติดคุกกันไปทำไมวะนี่คดีเหลือเยอะที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะเนี่ยนี่ยังต้องเข้าคุกกันอีกเลยนี่ก็เหมือนกันฮะแล้วปัญหาสู้ไปทำแมวแล้วรอคิวมึงดีกันมึงบ้าเดียวกันคู่กันเทียมทั้งนี้ก็เทียมคนนี้นี่ก็เทียมคนนั้นติดคุกกันที่ไหนวะหมดตายก็มีเจ็บก็มีมึงพวกกันจิ๋มไปเห็นไหมแล้วมันต้องตายทำไมเจ็บทำไมติดคุกกันทำไมจะต้องไปเดือดร้อนในชีวิตกันทำไมเล่าก็ดีกันดีกันท่านเป็นคนน่ารักท่านเป็นคนดีแนะนำให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแล้วทำไมไม่ถามแล้วทีมึงเก้าปีมึงไม่แก้เห็นไหมมันคือความนี่คือประเทศไทยตอแหลแลนจริงจริงใช่ใช่ใช่ตอแหลแลนจริงจริงเรานี่อยู่ไปเราก็อยู่ลำบากเหมือนกันกันล่นกันล่นกันทุกคนอยู่กันยากลำบากจริงจริงแต่ว่าเอาเถอะนะครับเพื่อความสบายใจของท้องเรือทำจริงก็อยู่ยากอยู่จริงไงติดคุกกันไม่จริงอีกสร้างภาพเมื่อวานอยู่สบายสร้างภาพแบบเมื่อวานอยู่สบายหน่อยก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะไปเขาเป็นคนยึดอำนาจในพื้นที่ผมจะไปจับมือคนแบบนี้ได้ยังไงใช่อย่ามาพูดถึงคนที่ผมไม่ชอบนี่ตอนนี้อย่าไปจับมือคนนึงเข้าตำรายไหมผมไม่มีวันจะไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมีลุงไม่มีผมนี่ใหญ่กันทั้งนั้นไปเจอสวัสดีครับปิดสวิตช์แล้วครับทุเรศจริงๆนี่ไม่กองเชียร์มันไม่อ้วกกันบ้างไงซึ่งกองเชียร์ก็แบบว่าดีแล้วประเทศเราควรที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเราจะได้เข้าสู่การปรองดองแล้วทิ้งคนก้าวข้ามความขัดแย้งคนก้าวข้ามความขัดแย้งกินน้ำใบบัวบกนั่นแหละเมื่อวานซึมอยู่ยังไม่หายซึมเลยเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งเอาของกูไปหมดน่าสงสารลุงพ่ออุตส่าห์แต่งตัวแต่งองค์เรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งเขียนจดหมายเปิดผนึกมาตั้งหลายฉบับนะคะแล้วทีนี้ก็พลเอกประยุทธ์ก็บอกเศรษฐาก็ไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
เป็นช้าไปอันนี้มันหน้าที่กูกูจะก้าวข้ามคือเวลนี้เนี่ยแต่ว่ามันยังไม่จบหรอกเออใช่มันยังมีแสดงซ้อนแสดงละครมันจะมีจุดหักมุมที่คาดไม่ถึงเพราะวันนั้นก็หักมุมในวันที่22คนที่นั่งอ่านคณะคำสั่งคณะรัฐประหารข้างพลเอกประยุทธ์ทุกคนโหวตให้เศรษฐาทวีสินหมดใช่เห็นไหมก็บ้านเมืองมันเดินมาถึงจุดนี้เราจึงมองปรากฏการณ์ทางการเมืองรอบนี้เนี่ยอย่าไปเครียดอะไรมากอย่าไปจริงจังอะไรกันนั้นมากนะครับส่วนไอ้มนุษย์เสงเคร่งเนี่ยนะครับกองเชียร์เสงเคร่งทั้งหลายผมไม่ถือสาคือถ้ามันจำไม่ได้คือตอนที่หนุนพรรคเพื่อไทยนี่หนุนเพื่อไปปิดสวิตสวปิดสวิตสามปอไม่จับมือกับสองลุงนะครับสารพัดเลยวันนี้เนี่ยมันมาแก้มันถึงตัวเองก็เปลี่ยนจุดยืนตามเหมือนกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นในคนพันอย่างนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในโลกของคุณเนี่ยผมก็อยู่ในโลกของผมอย่ามายุ่งกันนะครับคือมันเป็นมนุษย์สปารันเคมนุษย์สเปโตคือไม่สเปโตคือแต่ว่าถ้าที่บอกว่าถ้าประชาชนไม่มีมาตรฐานทางจิตใจเนี่ยเราไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาชาตินี้ได้เลยใช่ใช่นะครับก็เรารังเกียจสู้เรื่องสองมาตรฐานไม่มีความรู้สึกเรื่องนายกทักษิณเนี่ยเรื่องโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยใช่ผมว่านี่เราก็เป็นคนที่ใช้ไม่ได้เราเรียกร้องสิ่งใดเราต้องไม่มีข้อยกเว้นนะเพราะว่านี่เรากำลังจะแม้คือถ้ามันไม่ได้สู้เล่นไอ้นี่สู้จริงเจ็บจริงตายจริงสูญเส้นอิสรภาพกันจริงแล้วก็แต่ละคนก็เดือดร้อนกับอย่างย่อยยับที่สุดน่าเห็นใจที่สุดพอถึงเวลามันไม่ใช่หมดมันพวกเดียวกันทั้งนั้นเราก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทั้งนั้นนี่แล้วก็ยังไม่รู้ตัวกันอีกเลยบางคนยังเข้าใจว่าเป็นบุคคลสำคัญยังก็ใช้เป็นบุคคลสำคัญอยู่นั่นขี้หมาทั้งนั้นคือหมายความมันหลอกแล้วไปถามว่าเนี่ยเห็นไหมความเสียหายมันเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนที่เหลือก็เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของท้องเรื่องมันก็ต้องแต่งตัวเป็นบทนี่ให้เรียกร้องประชาชนสนใจมันเพราะฉะนั้นประเทศนี้จึงละครที่จะเรตติ้งดีต้องน้ำเน่านะการเมืองที่จะได้รับความนิยมและจะได้อำนาจต้องน้ำเน่าสุดๆนะครับยิ่งกว่าคลองแสนแสบอีกเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยคุณจตุพรคิดว่านายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจจะแถลงปากเปล่าแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคือแบบไม่มีภาพประกอบตามที่หลายคนเรียกร้องก็เอาอย่างนี้ดิก่อนเหมือนขึ้นในศาลนะข้าพเจ้าขอสาบานต่อพระแก้วมรกตศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชว่าการแถลงข่าวต่อไปนี้ถ้าไม่จริงขอให้มีอันเป็นไปขึ้นลิฟต์ขอให้ลิฟต์ลงน่าจะดีเอาเถอะเราเชื่อกันหน่อยดิคืออย่าประมาทคนไทยนะภาคประชาชนเวลาเขาสืบเรื่องอะไรนี่จริงๆก็เห็นกันมาหลายครั้งแล้วนะว่าเวลาประชาชนเขาเอาจริงเอาจังเขาสืบเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยได้เรื่องทุกครั้งนะแต่เต็มที่ก็น่าจะไม่เกิน10วันไหมคะตามที่เขาอ้างเรื่องการกักโรคอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่เรื่องการกักโรคแล้วนี่เป็นเรื่องใช่ตอนนี้อ้างสภาวะป่วยแล้วป่วยอาการไม่ดีขึ้นอาการหนักคือปัญหาว่าคนความดันขึ้นแล้วไปอยู่ในห้องแอร์เสียเนี่ยแล้วใช้พัดลม แต่ตอนนี้ซ่อมแล้วนะคะไม่ว่าปัญหาว่าหลักคิดอะไรมันไม่มีห้องอื่นเหลือเลยใช่ไหมคือหลักคิดนะมันผิดบอกหายใจไม่นี่ต้องหายใจเครื่องหายใจแล้วมาอยู่ในห้องแอร์เสียแค่หลักการเนี่ยมันก็ผิดปกติอยู่แล้วยิ่งพูดยิ่งมีข้อมีนั่นนะยังบอกคุณบอกคุณซ่อมแอร์แล้วใช่ไหมตอนซ่อมนักโทษชายอยู่ไหนใครซ่อมใช้เวลาซ่อมเท่าไหร่ตอนซ่อมแล้วระยานักโทษชายไปไหนนะนี่ถ้าเขาถามมาเป็นประเด็นที่คุณจะต้องด้นต่อไปอีกแต่ว่าก็เบื้องต้นไปหาพัดลมสองตัวเอาตามสบายคืออย่าไปเครียดคือเราไปจริงจังไม่ได้เรื่องนี้มันประเทศนี้มันตลกเกินกว่าที่จะจริงจังเลยเป็นงานสร้างสภาวะที่เขาเรียกว่าหนาวร้อนๆเดี๋ยวแอร์เดี๋ยวพัดลมเดี๋ยวไม่มีหลังจากนี้เราคงต้องรอดูนะคะว่าทางนายแพทย์ใหญ่เนี่ยจะแถลงแบบปากเปล่าเนี่ยอีกนานแค่ไหนหรือจะต้องหาภาพประกอบเพื่อให้ประชาชนได้คลายที่น่าห่วงนายแพทย์ใหญ่จะความดันขึ้น
คุณหมออย่าลืมกินยานะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการประเทศไทยต้องมาก่อนนะคะวันนี้หมดเวลานะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะเจอตอน6 โมงเย็นเลยสวัสดีครับค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์คุณนิพนธ์ล้ำเหลือดิฉันคุณธิดาสุนกุลพร้อมทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันเวลา18 นาฬิกานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะร่างกายเป็นดั่งต้นโพแม่ใหญ่โตแต่ภายในนั้นอ่อนไหวผ่านเส้นทางไปรับรู้ความเป็นไปผ่านดำสลายไร้ความสำคัญเมื่อดวงจิตเป็นดั่งกระจกใสทำความดีด้วยใจที่มุ่งมั่นเฝ้าคอยระวังร้อยพันเช็ดทุกวันให้ใจไร้ฝุ่นละอองเมื่อทุกอย่างว่างเปล่าไหนมาหนอไร้ต้นโพไร้กระจกให้มองส่องมีสิ่งใดเหลือให้ใจจับต้องคุณตุลี